สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาใช้เครื่องสำอางที่เป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วตอนนี้ก็กำลังไปโด่งดังแล้วก็เป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือเคที่ดอวันนี้เราก็จะมาลองให้ดูกัน2ตัวนะคะก็คือรองพื้นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นสกินฟิตนูดแมทเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยตัวรองพื้นก่อนค่ะสกินฟิตนูดแมทฟาวเดชั่นเบอร์ที่เก๋ใช้วันนี้เป็นเบอร์2นะคะเหมาะสำหรับผิวขาวโทนเหลืองคำเคลมของเขาก็คือปกปิดติดทนกันน้ำเกลี่ยง่ายสบายผิวรองพื้นเกลี่ยง่ายนะคะไม่ต้องใช้สกิลใดๆในการเกลี่ยเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆใช้นิ้วมืออย่างเดียวก็ลื่นปื้ดลื่นปื้ดไปแล้วรองพื้นค่อนข้างมีความบางนะคะไม่ค่อยจะปกปิดสักเท่าไหร่แต่ก็ปกปิดพวกจุดดำๆเล็กๆนี่ได้อยู่เรียบขึ้นตามคำเคลมที่เขาบอกค่ะก็คือเขาเป็นนูดค่อนข้างจะโชว์ผิวแต่ก็เป็นผิวที่ดีขึ้นสีผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอขึ้นให้ความเป็นธรรมชาติตัวนี้เก๋ก็ค่อนข้างชอบนะคะอาจจะไม่ปกปิดสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ให้ความเป็นธรรมชาติดีแล้วก็ให้ดูเป็นผิวก็คงจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีริ้วรอยจุดด่างดำให้ปกปิดสักเท่าไหร่แต่ต้องการให้ผิวดูดีขึ้นเดี๋ยวขอย้ำใต้ตาอีกนิดนึงก็ช่วยได้อยู่นะปกปิดรอยหมองคล้ำได้อยู่ความดำความหมองที่มีความชัดเจนก็คือเอาไม่อยู่นะสกินฟิตนูดแมทพาวเดอร์แพคค่ากันแดดอยู่ที่ SPF 30 PA 3 บวกเบอร์ที่เก๋ใช้ในวันนี้เป็นเบอร์2สีไลท์เบจคำเคลมของเขาก็คือสกินฟิตแป้งผิวนูดปกปิดสบายผิวหน้าไม่หยาเดี๋ยวเก๋จะสวอตสีให้ดูก่อนนะคะตัวนี้เป็นแป้งตลับเล็กเนาะจะเป็นตลับเล็กแต่เขาก็มีกระจกมาให้ด้วยนะแล้วก็มีแผ่นรองพลาสติกขั้นระหว่างแป้งกับฟองน้ำทีนี้เดี๋ยวเรามาลงที่หน้าจะดูเนื้อแป้งของเขาเป็นแบบแมทนะคะบางปกปิดกลางกลางเขาก็ให้ผิวที่สวยดีเนาะไม่ใช่ว่าแมทแมทซะทีเดียวก็จะมีความเงาขึ้นการปกปิดของเขาไม่ได้เยอะมากนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงกลางๆมากกว่าเขา
บอกว่าเขาเป็นแมตต์นะคะแต่เท่าที่เก๋มองดูเนาะก็แมตต์นั่นแหละแต่ก็ไม่ได้แมตต์เยอะมากก็มีความเงาแล้วก็มีความใสที่หน้าขึ้นมาด้วยยังไงเดี๋ยวช่วงกลางวันมาเช็คหน้ากันอีกทีนะคะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผิวหน้าก็มีความเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นความเงาความใสที่เห็นตอนแรกตั้งแต่ลงรองพื้นใหม่ๆหรือลงแป้งใหม่ๆตอนนี้มันก็ลดลงแล้วมีความแมตต์ที่ชัดเจนขึ้นมาเช็คหน้ารอบแรกกันนะคะหน้าโดยรวมก็ยังเป็นปกติสุขดีอยู่แต่ว่าก็มีความมันเกิดขึ้นนิดนึงบริเวณร่องจมูกหลังจากแต่งหน้ามาได้สัก2ชั่วโมงตอนนี้3ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเนาะเดี๋ยวกี้ก็จะซับมันเลยนะคะเอาจริงๆก็คือยังไม่ซับมันก็ได้นะคะมันก็ไม่ได้ว่าถึงกับมันมากหรอกแต่เก๋อยากซับมันแล้วก็อยากเติมแป้งเพิ่มเพื่อให้หน้ามันเฟรชขึ้นความมันก็เท่านี้นะคะจะสังเกตนิดนึงก็คือหลังจากที่ซับมันไปแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนคราบเล็กๆขึ้นนิดนึงอาจจะเป็นเพราะตรงที่ผิวใต้จมูกตรงนี้มันไม่ค่อยเนียนเรียบด้วยแล้วอีกอย่างนึงเวลาแต่งหน้าก็คือให้ระวังนิดนึงก็คือเวลาลงรองพื้นลงบีบีเรียบร้อยแล้วอะให้หน้ามันแห้งดีกว่าก่อนนะคะให้รองพื้นให้บีบีมันซึมดีก่อนแล้วค่อยลงแป้งไม่อย่างนั้นน่ะมันจะขึ้นคราบง่ายๆจะไปโทษแป้งอย่างเดียวก็ไม่ได้นะบางทีก็ต้องดูการลงของเราด้วยเดี๋ยวจะเกลี่ยเขี่ยๆตรงนี้ออกนิดนึงที่มันไม่ค่อยเรียบแล้วก็จะเติมแป้งอีกทีนึงแต่ว่าก็คงเติมไม่เยอะหรอกเพราะว่าแป้งตัวเดิมหลังซับมันเสร็จแล้วมันก็ยังติดหน้าอยู่มันก็ยังมีอยู่รองพื้นมีการปกปิดน้อยนะคะมีความนูดแล้วก็ให้ความเป็นผิวส่วนแป้งผสมรองพื้นตัวนี้ให้การปกปิดแบบกลางๆนะคะก็มีความเบาสบายไม่หนาแล้วก็ไม่หนักผิวปัญหาของเก๋จะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นคราบเป็นจุดเล็กๆอยู่ที่ใต้จมูกแต่มันก็จะเป็นแค่รอบเดียวเมื่อเช็ดออกแล้วก็ทาใหม่มันก็ไม่เป็นอีกเลยส่วนสีของแป้งไม่หมองไม่ดรอปผ่านมาได้สักประมาณ 5-6 ชั่วโมงสีของแป้งก็จะมีการจางลงแล้วนะคะพวกจุดด่างดำบนใบหน้าต่างๆก็จะเผยออกมาให้เห็นชัดยิ่งขึ้นส่วนตัวเก๋ชอบมากๆนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วก็มีคุณภาพที่ดีเกินราคาราคานี้ก็น่ารักมากๆหาซื้อก็ง่ายอยู่ในเซเว่นก็มีแป้งผสมรองพื้นตัวเล็กตัวนี้ก็อยู่ที่79บาทส่วนรองพื้นราคา39บาท2ตัวเนี้ยได้ทั้งแป้งทั้งรองพื้นเนี่ยรวมราคาอยู่ที่118บาทเท่านั้นอยากจะแนะนำมากๆนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาประหยัดด้วยถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ